สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ g Year Welt หรือว่าการตัดเย็บรองเท้าที่มีความแข็งแรงนะครับขึ้นชื่อได้ว่าเป็นการตัดเย็บที่แข็งแรงมากที่สุดเลยทีเนี้ยช่วงเนี้ยมันมีการตัดเย็บแบบ g o Year Welt เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากคือมีคนพูดถึงเยอะมีแบรนด์ที่เขาใช้วิธีการตัดเย็บแบบนี้เยอะแต่ว่าผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย มีความรู้เพิ่มมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการกูดเยลเวลหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราซื้อรองเท้ากูดเยลเวลเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็คุ้มกับที่เราจะอินเวสต์กับรองเท้าคู่นั้นหรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะมาอธิบายทุกคนเห็นถึงโครงสร้างก่อนแล้วก็พอเรารู้โครงสร้างปุบ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อรองเท้าคู่นี้มันเหมาะหรือมันไม่เหมาะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเราจะตัดสินใจซื้อรองเท้าเนี่ยเราก็จะคิด ออกว่าแบบเอ้ยเราควรจะใช้ก e a r w เ l well ลหรือเปล่าหรือว่าเราลองชิฟแบบเปลี่ยนไปใช้การตัดเย็บแบบอื่นมันน่าจะเวิร์กกว่าไหมเนาะทีนี้ให้ดูก่อนนะครับก็รองเท้าคู่นี้นะครับเ,เป็นตัวอย่างของการเย็บที่เป็นการเย็บก e a r w เ l well ลแบบปลอมนะฮะเดี๋ยวมันปลอมยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนเห็นเพราะว่าที่ผมเลือกแซมเปิลแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเห็นว่า การทำาุชเชอเวลเองเนี่ยมันก็มีการปลอมแปลงหรือว่าการใช้วัสดุที่มันไม่ได้คุณภาพหรือใช้วิธีการตัดเย็บที่มันไม่ได้ตรงกับที่เขาเคลมแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อให้มันดูคล้ายกับการตัดเย็บแบบคุชเยลเวลแต่จริงๆคือมันเป็นการหลอกนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องสังเกตด้วยก่อนซื้อรองเท้าอะไรเนี่ยก็คือพยายามเช็คพยายามดูว่าเอยรองเท้าคู่นี้มันมันตรงกับที่เคลมหรือเปล่านะครับเพราะว่าแก่นแท้ของคลาสสิกเมนแวร์เนี่ยก็คือการที่เรา ลงทุนและไปใช้งานมันได้ยาวๆนะฮะทีนี้เราเริ่มต้นทำความรู้จักกับ y e a r w e l ลก่อนนะครับ y e a r w e l ลเนี่ยจริงๆถ้าเรามองจากภายนอกของรองเท้า y e a r w e l ลมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับคือจะมีพื้นด้านนอกนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของเวลนะครับเส้นนี้แล้วก็อัปเปอร์ตรงนี้ครับซึ่งเวลเนี่ยตรงนี้ฮะกับอัปเปอร์มันจะถูกเย็บติดกันก่อนแล้วเขาก็จะเอาส่วนของเวลเนี่ยมาติดกับเอาโซ นะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนมี1ชั้นด้านนอกเอาโซเนี่ยที่มันเป็นอิสระต่อระบบด้านในทำให้เวลาเขาซ่อมเนี่ยมันซ่อมง่ายช่างก็แค่กรีดรอบๆนะฮะแล้วก็ดึงแผ่นนอกออกไปเลยพอดึงเสร็จปุบ๊บเอาแผ่นใหม่แปะปั้งแล้วก็เย็บกลับฮนะซึ่งระบบนะฮะหรือว่าไอ้ตัวอื่นๆก็คืออัปเปอร์นะครับแล้วก็เวลแล้วก็อินโซด้านในมันจะยังเป็นเหมือนชิ้นเดิมที่เราเคยใช้ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า เราใส่รองเท้าที่เข้าเท้าเราแล้วเบรกอินไปแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเบรกอินใหม่เอออันนี้เป็นข้อดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องบำรุงรักษาส่วนของท่อนอัปเปอร์เอาไว้ให้ดีนะ,ะเพราะว่าถ้าอัปเปอร์พังก็คือจบกันเนาะแต่ทีนี้เราเห็นภายนอกบางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นกุญแจเวลหรือเปล่าแล้วก็กุญแจเวลเนี่ยมันมันของแท้มันดูยังไงนะครับเริ่มต้นนะฮรรู้จัก anatomy ของกุญแจเวลก่อน <laughs> ก็คือกุญแจเวลเนี่ย จะต้องมีส่วนของ upper ก่อนนะครับ upper เนี่ยก็คือการที่เราเรียกหนังทั้งชิ้นข้างบนนี้เลยนะทั้งชิ้นข้างบนรวมถึงซับในด้วยนะฮะว่าเ p p e r เราเรียกว่าหนัง upper ซึ่งมันเป็นศัพท์สากลฮะ,ะเวลาเราเรียกหนัง upper เนี่ยช่างไทยก็จะเรียกใช้คําว่าหนังหน้านะฮะแต่่นไม่ใช่หนังหน้าที่แปลว่าหน้าจริงๆนะมันคือหนัง upper ทีเนี้ยเขาก็จะเอาไอ้ตรงส่วน upper นะครับมาทําการเชื่อมกับ i n น o l e ด้านในก่อนนะครับแล้วก็มีการเย็บเข้ากับเวลนะฮะซึ่ง3ชิ้นเนี่ยฮะมันก็จะมีอัปเปอร์นะฮะอินโซนะฮะแล้วก็เวลเนี่ยรวมเข้าด้วยกันนะครับเย็บรวมกันเป็น1ระบบนะครเป็นซิสเต็มแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่เป็นของปลอมนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเขาเอาอินโซเนี่ยคือชิ้นด้านในเนี่ยมาแปะ นะครับแล้วก็เอากาวนะฮะแปะส่วนของอัปเปอร์กับอินโซและเวลเข้าด้วยกันไม่ได้มีการเย็บนะฮะแล้วก็ใช้เป็น artificial w e l นะฮะหรือว่าเป็นเวลสำเร็จรูปที่ดูเหมือนจะมีรอยเย็บแต่จริงไม่มีนะฮะแล้วพอเราหงายดูก็จะเห็นว่าเออมันมีเส้นที่ทำร่องไว้เหมือนเอาไว้สำหรับดูหลอกจริงๆอะว่ามันมีการเย็บแต่ว่าไม่เห็นรอยเย็บระหว่างส่วนของเวลกับส่วนของอินโซด้านในเลยเนาะ ีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเป็นการทำกูเจย์จริงๆเราจะเห็นเชือกนะฮะร้อยเลียงจากเวลอินโซอัปเปอร์เนี่ยรวมเข้าด้วยกันชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่เขาดึงอัปเปอร์มานะฮะอัปเปอร์สีส้มๆอยู่ตรงนี้ส่วนอันเนี้ยคือเวลและอินโซอยู่ข้างในนะครับพอมันเย็บลงกันปบเนี่ยสามชิ้นเนี้ยมันจะแข็งแรงมากแล้วก็ใช้อย่างไงก็มันมันก็ทนแต่ประเด็นเนี่ยก็คือพอมันเป็นซิสเต็มนะฮะแบบเนี้ยมันก็คือทางก้อนเนี่ยมันไปได้วยกัน เป็นเหตุผลที่เวลาเราใส่กูต์เดเวลแล้วแบบมันมันโคตรเจ็บมันโคตรเหนื่อยโคตรเมื่อยในการเบลกอินนะครับเพราะว่าเวลาเราจะใช้แรงเราในการบิดรองเท้าให้มันแบบมีส่วนของการแบบหักงอเนี่ยคือมันทางหลักฟิสิกส์เนี่ยก็คือมันจะมีแรงต้านนะครับมีแรงเสียดทานจากส่วนด้านในทาให้แบบว่าเราต้องออกแรงเยอะแล้วก็ไอหนังอัปเปอร์ที่มันยังไม่ได้เข้าเท้าเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกับแข็งนะฮะแล้วก็เวลามันหักเข้าไปมันก็จะไปบีบเท้าเราเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ย อันเองนะครับทีนี้การตัดเย็บกูดเยเว์ที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีส่วนที่เรียกว่ามิดโซนะฮะมิดโซหรือว่าโซที่อยู่ชั้นกลางเนี่ยคำว่ามิดที่แปลว่ามิดเดิลอะไรเงี้ยฮะก็คือมันจะมีวัสดุอยู่1ชิ้นที่อยู่ระหว่างส่วนที่เป็นอัลโซนะฮะอันนี้กับส่วนที่ไปอยู่ด้านอินโซด้านในซึ่งในตรงมิดโซเนี่ยครับเราจะถูกอเอามาใช้กันเพื่อเป็นวัสดุรับน้ําหนักนะฮะ เราต้องนึกถึงสภาพตอนเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยมันจะมีแรงกดนะฮะอันนี้คือแรงแรงกดเนี่ยจะกดมาจากด้านบนแล้วก็ลงมาจนถึงที่พื้นนะครับทีเนี้ยส่วนมิโซที่อยู่ตรงเนี้ยมีหน้าที่ในการรับน้ําหนักแล้วก็ทําให้เป็นตัวซัพพอร์ตเท้าเดินแล้วไม่ปวดเท้านั่นเองทีเนี้ยมิโซเนี่ยสามารถที่จะใช้วัสดุได้หลากหลายมากเลยนะครับที่เราเห็นในทางการตลาดเราเห็นในท้องตลาดเขามักจะทํา คอนเทนต์ว่าเขาใช้คอกนะไม้คอกที่เป็นไม้ที่เราใช้แบบคล้ายๆแบบจุก,จกวายะฮะแล้วก็เอาไม้คอกเนี่ยมาปนแล้วก็เอามาใส่กับกาวนะฮะซึ่งกาวนยะจะต้องเป็นกาวพิเศษที่จะหลอมเหลวเวลาโดนความร้อนและเมื่อเย็นตัวก็จะแข็งนะฮะซึ่งไม้คอกเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือความสามารถในการซับน้ําหนักนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกาวเข้าไปช่วยให้มันแบบกลายเป็นก้อนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันมีความแข็ง นนแต่ว่ายังซับน้ําหนักได้ดีซึ่งไม้คอกเนี่ยก็เป็นวัสดุที่มีความทนทานแล้วก็อา,อายุการใช้งานนานมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยกาวมันจะหมดอายุฮะแล้วเวลาเราถอดชิ้นนอกออกามาเนี่ยไม้คอกจะป่นเป็นผงเลยเนาะก็เป็นอะไรที่เ,เขาเรียกว่าดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วก็ไม้คอกเนี่ยเวลาเราใช้เยอะๆพอเรา break in เสร็จเนี่ยไม้คอกเนี่ยจากเดิมมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นก้อนที่ฟูแบบ ฟู Full, อยู่ข้างในแน่นๆน,น,นะพอเราใช้เยอะๆเ,เนี่ยไม้คอลจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับจนส่วนของอินโซของเราด้านในที่อยู่ตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนเบ้าเท้านะฮะซึ่งเวลาเราใส่ครั้งต่อไปมันจะแบบฟึบโอ้โหส่วนของส่วนวอลส่วนโคงของฝาเท้าเราก็จะแน่สนิทอยู่ในส่วนของด้านในอ so ินโซพอดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อเราใช้รองเท้าคูเดียเวลเราใช้ไปบ่อยๆใช้เป็นนานๆมาเหมือนมันเรียกว่าเข้าเท้าเราก็จะได้แบบ เพื่อนรักของเราเลยนะฮะเลิฟเก,กันใสุ่๊บยังไงก็สบายแน่นอนเพราะมันเข้าเท้าเรานะครับทีเนี้ยมิโซที่เราจะได้เห็นอีกนิดนึงก็จะเป็นไม้คอกที่ถูกอัดเป็นแผ่นสําเร็จรูปเออก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเขาก็จะเอาไม้ที่มันเป็นมันเป็นวัสดุที่เรามักจะเห็นใช้ในการปลูกพืนเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างผมให้ดูนะ เป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่มันเป็นคล้ายๆกับไม้ครบเหมือนกันแต่ว่าเขาเอามาบีบอัดให้มันเป็นแผ่นนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของกาวเลยก็ตามเอาเอามารวมกันเสร็จปุบ๊บเขาก็จะเอาแผ่นนี้ฮะมาแปะปุ๊บลงไปแล้วพอแปะตรงส่วนนี้เขาก็จะแปะทั้งบริเวณนี้เลยแล้วก็เอาไปติดกาวเอาไปเจียไปปัน่นจนมันแบบว่านแนบลงไปเอาค้อนทุบๆๆๆนะฮะเขาเรียกว่าการแฮมเมอริงการเอาค้อนทุบ ทุบจะมันแนบไปหมดฮนะแล้วก็ใช้อัลโซแปะแล้วก็เอาไปเย็บนะฮะข้อดีของการใช้แบบสําเร็จรูปแบบนี้ก็คือมันใช้งานง่ายกว่าคือถ้าเป็นไม้คอกแบบที่มันเป็นไม้ครแบบตามปกติเนี่ยคือมันต้องมีเครื่องให้ความร้อนแล้วก็แปะแปะแปบีบบีบบบลงไปซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็ลงทุนเยอะนะฮะมาหาศาลเลยทีเดียวก็เลยมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาก็คือมีกาวกับแผ่นสําเร็จรูป แต่สิ่งที่มันเทรดออฟไปก็ค,คือความสามารถในการรับน้ําหนักและการกลายเป็นเบ้าเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่แบบนี้มันจะนิ่มกว่าแล้วก็มันจะรับน้ําหนักได้ไม่ดีเท่าแบบนั้นด้วยแล้วก็ความเป็น tradition หรือว่าเขาเรียกว่าความดั้งเดิมมันก็สูญเสียไปผมว่ามันก็มันก็แลกกันนะครับแต่ทีนี้แบบนี้เป็นแบบที่ดูแย่ที่สุดนะครับก็คือเอาสำโรงสำรีอะไรนะฮะมา ชุบน้ำยาอะไรบางอย่างแล้วก็แปะลงไปเป็นมิโซะนะฮะก็รู้สึกว่ามันก็ดูไม่ได้รับน้ําหนักอะไรเท่าไหร่นะฮะก็แบบนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยคุ้มถ้าเราเจออะไรที่เราแกะออกมาแล้วเ,เจอแบบน,นี้เราจะรู้สึกแบบเฟลมากเลยนะครับทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นส่วนที่เราเนี่ยมักจะเห็นนะฮะอันนี้คือบริเวณส้นนะฮะตัวนี้คือบริเวณเอ่อบอลคือบริเวณหน้าเท้านะฮะไอะ้ตรงเนี้ยฮะ มันจะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแชง S H A n K แชงซึ่งเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าวัสดุอะไรก็ตามที่มันจะมีการอยู่ที่ใต้ตรงอุ้งเท้าน,น,นะฮะแล้วก็สอดเข้าไปส่วนฮิลเล็กน้อยเหตุผลที่มันจะต้องมีอันนี้คือความสามารถในการรับน้ําหนักนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแชงผมจะให้ดูตัวอย่างรองเท้าที่มันมีแชงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่มันมีแฉงด้านในนะครับเราก็จะเห็นลักษณะที่มันนูนๆอุมอ้มๆขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้นะครับภาษาที่เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันก็คือเป็น bevel well w a s t นะฮะหรือว่าเป็นเอวตรงนี้ที่มันมีความแบบว่ามีอุมอ้มๆขึ้นมาเล็กน้อยเออจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากการที่เรามีแฉงเนี่ยก็คือการที่รองเท้าเราจะจะมี ความสมดุลในการเดินมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินนะฮะอันนี้เป็นส่วนของรองเท้าเนาะเ,เราจะโดนกดอย่างเงี้ยกดลงไปกดตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราเดินนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแฉงเนี่ยเท่ากับว่าทั้งแผ่นเนี่ยมันจะโค้งกันไปหมดนะครับโค้งไปหมดเลยแต่พอมันมีแฉงตรงบริเ,เวณนี้ปุ๊บนะฮะส่วนที่มีการบิดเนี่ยก็คือส่วนของใต้อุ้งเท้าเป็นต้นไป ดังนั้นเนี่ยสมดุลในการเดินเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับมันจะไม่เกิดภาวะที่มันเขาเรียกว่าแบบภาวะแบบลื่นแบบสลิปนะฮะหรือว่าเดินแล้วรู้สึกไม่มั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันมีแช้งเนี่ยมันเลยช่วยให้เราเนี่ยเดินได้อย่างดีมากขึ้นเดินแล้วเดินมันนะครับเข้าใจเคยเคยใส่รองเท้าที่พื้นบางๆมันจะเดินไม่มันเดินแล้วมันจะยุบยวบหรือว่ามันจะรู้สึกไม่มั่นคงซึ่ง มันเป็นคุณสมบัติของการตัดเย็บแบบอื่นที่มันจะเทรดออฟกันกู o เยเวลเนี่ยเดินแล้วแบบสัมผัสฟิลเหมือนเดินเหยียบพื้นเลยรับแรงกระแทกเท่าไหร่คืนขึ้นมาที่ฝ่าเท้าเท่านั้นนะฮะแล้วก็พอมันมีแช้งเดินเนี่ยรองเท้าของเราก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อเหมือนมันมันจะถูกสร้างสมดุลขึ้นมานะฮะในการเดินนั่นเองทีนี้แชคงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบเหมือนกันที่ เรามักจะใช้ในการตัดสินว่าแบบเฮ้ยรองเท้าอันนั้นมันเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพหรือเปล่าถ้ามันมีแฉงม,มันมักจะมีคุณภาพเออก็เป็นตัวชี้วัดที่บอกได้แต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ดิสแบบไม่ได้ดิสเครดิตวิธีการตัดเย็บแบบอื่นหรือว่าแบรนด์ที่เขาไม่ได้ใส่แฉงนะคือส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นกูเจเวลหรือแฮนเวลแล้วมีแฉงเนี่ยก็ย่อมให้ผลลัพธ์ในการเดินที่ดีกว่านั่นเองแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำแฉงเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับอย่าง อันนี้เป็นแชงที่เป็นเหล็กเป็นเมทัลชีตคือแบบเป็นเมทัลเป็นแบบแผ่นเหล็กโลหะอย่างเงี้ยซึ่งข้อดีของเขานี่ความแข็งแรงนะฮะแต่ว่าข้อเสียงเขาก็คือพอมันแข็งก็เดินเยอะๆแล้วปวดอุ้งเท้าได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดสนิมบริเวณนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราใช้งานได้น้อยคือไอตัวสนิมที่มันผุพังจนเหล็กมันแบบเน่าไปเจ๊งไปเนี้ยคือเป็นเป็นแชงที่อาจจะดีแต่ว่ายังดีได้ไม่สุดนะฮะ ซึ่งเรามักจะเห็น Metal Shank ได้เนี่ยจากแบรนด์อเมริกาซะส่วนใหญ่อย่างเช่น Allen Edmond หรือว่า Auden เนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้เป็น Metal Shank ซึ่งผมเข้าใจเขานะเพราะว่าความทนทานเนี่ย t ม l ั h a n k มันทนทานมากๆเลยแต่มันจะมีเอ่อแบรนด์ที่เดี๋ยวนี้เขาเป็นทางอิตาลีหรือว่าอังกฤษเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมานะเขาก็ใช้วัสดุที่เป็นเป็นหนังพื้นนั่นแหละที่เป็นหนังฟอกฝาดนะครับ หรือบางที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้นะมาทําเป็นแฉกเองทีนเนี้ยเอ่อมันต่างกันยังไงคือวูดเดนแฉงนะครับเขาจะใช้ไม้นะครับมาไม้นันมีลักษณะเป็นแท่งเงี้ยแล้วเขาก็จะเหลาไม้จนมันมีลักษณะเหมือนแบบเป็นคล้ายๆกับแฉงโลหะแหลเป็นไม้แล้วก็เอามาวางผ้าตรงนี้ w o o d ดนแฉงเนี่ยแน่นอนว่ามีความแข็งที่อเออเออรองลงมาจากโลหะนั่นแหละ แต่ว่าบูเดนแชงนี่มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่านะครับแต่ก็ยังไม่ยืดหยุ่นมากเท่ากับเลเตอร์แชงหรือว่าแชงที่ทำมาจากหนังฟอกฟาดซึ่งบางเจ้าเนี่ยอย่างโยเฮฟูคุดะเนี่ยเขาก็จะไปเอาแชงที่เป็นหนังนี่แหละมาปอกปอกปอกจนมันเป็นส่วนส่วนที่อยู่ด้านใต้น,นี่ใส่พอดีฮรแล้วก็เวลาเขาดึงหนังตรงนี้ที่เป็นเท้าที่เป็นแบบพื้นบีสปอกเนี่ย มันก็จะได้แนบไปกับแช่งแล้วเกิดเป็นลักษณะอุ้มๆดูแบบสวยๆอุ้มๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันดูเซ็กซี่มากนะครับเวลาเราเราเห็นส่วนของเนี้ยที่มันจะมีความแบบอุ้มแล้วก็แนบไปกับอัปเปอร์เนี่ยคือเป็นงานที่ยอดฝีมือเขาทำนะฮะมันยังคู่ของดอนฟูดแวร์ที่ผมชี้ให้ดูะครับว่าแฮนด์เวลเนี่ยมันมันสามารถทําได้ขนาดนั้นนั่นเองดังนั้นเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะพิสูจน์คุณภาพของรองเท้าโดยการเห็นได้ด้วยตาตัวเอง แต่ถ้าเราไปตัดกับเจ้าไหนเราลองถามเขาด้วยนะครับว่าใช้แฉกแบบไหนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าแค่มันมีแชกเนี่ยก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ที่เป็นแบบเป็นเลเตอร์เป็นแผ่นหนังฟอกฝาดมาครับเป็นแชงก็จะมีความแบบทนทานแข็งแรงขึ้นและยืดหยุ่นสูงมากขึ้นไปด้วยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างชอบแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบเป็นแบบเป็นโลหะหรือเป็นอะไรไม่ผิดนะฮะแล้วแต่ความเข้ากันได้นะครับ ทีนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญมากนะก็คือเรียกว่าเอาโซอันนี้เป็นส่วนด้านในของเอาโซนะฮะอันนี้เป็นส่วนด้านนอกนะครับเอาโซเนี่ยเป็นส่วนที่สัมผัสพื้นแล้วก็มักจะเจงกระบงเป็นสิ่งแรกเลยเอาโซเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เออเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมันบ่อยๆแล้วก็เรามักจะได้เยน็นอุ๊ยพื้นวีบลัมพื้นดไดนท์โอ้โหพื้นนั่นพื้นนี่ก็คือนั่นแหละเอาโซนะฮะ ซึ่งมันก็เป็นตัวชี้วัดคุณภาพในการเลือกซื้อรองเท้าคูดเดียวกันกคือถ้าเอาโซของเราเป็นพื้นที่เป็นพื้น JR เออเราได้ยินพื้น JR โซเนี่ยคือเป็นพื้นที่แบบแข็งแรงยืดหยุ่นดีทนทานมาจากโรงฟอกอันยอดเยี่ยมอะไรแบเนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยได้พื้นที่มันแข็งแรงใช้ได้นานแล้วก็มีความสวยด้วยนะคือพื้นหนังเนี่ยก็พื้นหนังคุณภาพไม่ดีเนี่ยขาดยังไงก็ดไูไม่เงาไม่เรียบไม่เนียนเนาะ แต่ถ้าพื้นหนังคุณภาพดีๆฟอกมาอย่างดีนะขัดด้วยกระดาษรายนิดเดียวขึ้นเงาเนียนสวยมากอันนั้นเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมเนี้ยก็วัตถุดิบเนี่ยมีความสําคัญมากฮะส่วนพื้นเนี่ยก็คือให้ดูตัวอย่างเนี้ยเป็นพื้นวีบัมซึ่งเป็นพื้นที่ดีคุณภาพดีนะฮะแล้วก็มาจากอิตาลีด้วยแต่ว่า,าผู้ผลิตเนี่ยค่อนข้างจะขี้โกงนิดหน่อยก็คือเขาทําเป็นเหมือนรอยเย็บไว้เห็นไหมก็คือ เขาทำเหมือนเป็นเขาหลอกผมเหมือนว่ามันเป็นดับเบิลเลเทอร์โซเลยนะดับเบิลโซเลยคือมีมิดโซเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งเป็นหนังแล้วก็มีชั้นด้านนอกเป็นพื้นอ่อซินเทติกก็คือพื้นยางมาจากวีบัมนะแต่ว่าเขาเลือกวิธีการเนี่ยเป็นเย็บหลอกนะฮะเย็บขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วก็เอากาวติดแปะอย่างนี้ ทำให้เดินแล้วมันหลุดออกมาจากกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเสียใจมากว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ทําไมเขาถึงได้หลอกลงวงผู้บริโภคผู้บริขนาดนี้นะครับเวลาเราซื้อของเราก็ควรจะต้องเช็คด้วยนะฮะซึ่งเอ้าโซเนี่ยก็ผมว่ามันแล้วแต่รสนิยมเลยนะถ้าเพื่อนชอบอความลุยใช้งานสะดวกเหมาะกับการเดินเอาลโดนะฮะผมจะชอบพวกอย่างเพราะว่าพวกนี้มันทนทานกว่าแล้วก็ มันจะมีเขาเรียกว่าแบบป้องกันการลื่นการล้มหรือว่ามันหนึบพื้นเกาะถนนดีกว่ามันเหมือนเวลาเราใช้งานแล้วเราจะรู้สึกมั่นใจเดินสะดวกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเอ่อต้องระมัดระวังอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเจอพื้นหนังนะฮะอย่างพวกเลเตอร์โซพวกเนี้ยก็คือ1คือเราต้องใช้สักพักหนึ่งให้มันเอ่อมีแรงเสียานมากขึ้นนะฮะให้พื้นมันสึกเป็นเล็กน้อยนะครับสก็คือช่วงแรกๆเนี่ยก็คือมันจะลื่นมากอาจจะมีการลื่นหัวที่หมวตามได้ก็ต้องมีความแบบใช้งานมันบ่อยๆนะครับแล้วก็ เลเทอร์โซเน่สึกไวกว่านะใน,ในอัตราการใช้งานที่เท่ากันกับพื้นยางาพื้นหนังเนี่ยสึกไวกว่าแต่ว่าข้อดีที่ยอดเยี่ยมนะครับของพื้นหนังก็คืออายุการใช้งานที่ยาวนานมากสมมติว่าถ้าผมซื้อรองเท้าที่เป็นพื้นเลเทอร์โซเอาไปวางไว้บนเชลฟ์กับรองเท้าที่เป็นพื้นลับเบอร์โซแบบนี้เราจะพบได้ว่าพื้นหนังเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานที่คือไม่ได้อายุการใช้งานคือมัน,มนทนอนะมันวางไว้แล้วมันไม่บุบสลาย แต่พื้นยางนะระเบิดตัวเองเรียบร้อยหลุดออกมาเลยเรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> แนะนำนะฮะสายสะสมเนี่ยซื้อพื้นหนังเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเป็นสายใช้งานเลยนะฮะพื้นยางเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์เพราะว่าสมบุกสมบันนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนฮิลแล้วส่วนซนซึ่งส่วนซน,นเนี่ยแผ่นนอกสุดนะมันก็จะมีหลายหลายชื่อนะครับบางบาง บางที่ก็เรียก outer patch อะไรเงี้ยแล้วก็ในไทยจะนิยมเรียกว่าเป็น top lift นะฮะคือเป็นส่วนนอกสุดนะฮะของส่วนส้นซึ่งเวลามันประกอบกันเนี่ยปกตะะิล้าส้นจะเป็นแบบนี้นะฮะส้นเนี่ยจะถูกตอกต่อมาจาก outsole นะฮะซึ่งส้นของอันเนี้ยค่อนข้างดูดีนะผมชอบเลยคือเป็น่าเป็น heel stack นะฮะก็คือเอาหนังมาต่อกัน1 2 3 เอาหนังมาต่อๆกันแล้วก็เอาพื้นยางมาไว้นอกสุดนะฮะซึ่งมันก็จะเหมือนแบบให้เราได้วัสดุหนังถึง3ชิ้นมาต่อกันแล้วขัดเงามันความแข็งแรงมันสุดยอดมากมันยอดเยี่ยมมากแต่ว่าถ้าเรารีโซทั้งชิ้นมันก็ต้องทิ้งไปทั้งชิ้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะนี้คือพื้นจะแข็งแรงแน่แล้วก็ทนทานแน่ๆครับผมก็ค่อนข้างชอบทีนี้มันก็จะมีหลายแบบนะครับพวกฮิลสแต็กตรงนี้เขาเรียกว่ารวมๆตรงนี้มันจะเป็นฮิลสแต็ก ฮิลสแต็กมันจะมีทั้งแบบฮิลสแต็กที่เป็นหนังหรือว่าฮิลสแต็กที่เป็นผสมกับพวกแผ่นรองรับน้ําหนักพวกวัสดุซินเทติกหรือว่าสังเคราะห์เพิ่มเติมด้วยก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่คุณภาพไม่ค่อยดีนะักเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นยางทั้งก้อนเลยตรงนี้เป็นยางข้างในกวงวงแต่ถ้าเกิดเป็นของดีนะแบบคลาสสิกเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหนังเนี่ยมา,มาต่อกันติดกาวอะไรเงี้ยค่อนข้างแข็ง,ขงแรง แต่ถ้าเกิดว่าลองลงมาก็จะมีการใส่ยางสลับไปบ้างอ,อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ผมเนี่ยค่อนข้างชอบอะไรที่มันเป็นหนังตึกแบบหนังหนาเตอะตรงเนี้ยสมชิ้นรวมกันเดินมันมากนะฮะก็คือวันนั้นก็เดินแบบไม่ต้องกลัวอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยทุกชิ้นนะครับที่มันถูกเอามาใส่ในการทำกูดเย e ว์เนี่ยคือเราควรจะใส่ใจกับมันนะครับทีนี้ เริ่มต้นเลยเนี่ยคือเมื่อกี้ผมชี้เห็นแล้วว่าเวลเนี่ยก็ควรจะเป็นเวลที่ทำมาจากหนังนะฮะแล้วก็มีการเย็บจริงๆนะเย็บระหว่างอินโซด้านในกับอัปเปอร์แล้วก็เวลเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับมิโซเนี่ยควรจะเป็นมิโซที่เป็นแบบเป็นไม้คอกหรือว่าเป็นแบบวัสดุไม้คอกที่มันรับน้ำหนักรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็อายุการใช้งานที่นานนะครับ เอาโซก็เช่นกันนะครับก็วควรจะถ้าชอบยางชอบหนังอะไรก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือมันจะต้องมีการเย็บเข้าไปจริงๆแบบเนี้ก็มันไม่ได้เย็บมันก็เลยเป็นกาวแล้วก็หลุดออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นกูเจเวลแท้หรือไม่แท้ทําอย่างไรนะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราอันนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะเราเราทางมันดูเลย ถ้าเป็นกู o ์เ e เวลจริงๆเนี่ยเรามักจะเห็นตรงส่วนด้านในเนี่ยเป็นหนังที่มันเป็นหนังอินโซหนาๆเป็นก้อนๆเป็นหนังแบบพื้นแบบอ่าพื้นเหมือนพื้นนอกเลยอ่ะเราก็จะไม่มีรอยเย็บอะไรตรงนี้นะถ้ามันมีรอยเย็บด้านในอ่ะให้เราสงสัยไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นเบรกหรือว่าเป็นรับผิดเบรกนะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีนะก็น่าจะเป็นกูต์เดเวลนะแต่อันเนี้ยมันมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแอบเอา แผ่นหนังเนี่ยมาแปะลงไปเพื่อปกปิดว่าด้านในซ่อนอะไรไว้เนาะตรงนี้เขาเรียกว่าฟูดเบสซึ่งพอมันปิดแบบนี้หนึ่งเลยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเพราะว่ากเญแจวัลแท้ๆอย่างแบรนด์คามีนามันจะโชว์ด้านในเลยหรือว่าแบบ TLB อ y บีไมอยลางเนี้ยเขาก็จะโชว์ตรงนี้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นพื้นกเญแจวลแท้อะไรเงี้ยแบบนี้ปกปิดมาผมลบหนึ่งแหละนะแล้วก็ ดูด้านนอกนะฮะกุญจเวลเนี่ยเราเราควรจะต้องเห็นรอยเย็บนะฮะมันอยู่ชิดขอบด้านนอกมากๆเหตุผลคือเครื่องจักรกุญแจเวลเนี่ยกุญจเวลเนี่ยถ้าเกิดเป็นกุญแจเวลจริงๆเนี่ยมันมีการเย็บระหว่างอัปเปอร์กับอินโซชิ้นด้านในแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะเย็บเ so, อาโซเข้ากับเวลเนี่ยให้มันเข้าด้านในได้มากไปอีกมันก็จะอยู่ตรงริมริมตรงขอบขอบดังนั้นเนี่ย ส่วนนี้มันจะถูกเย็บมันก็จะชิดขอบซึ่งมันก็จะต้องตรงกับส่วนของ t ติ ching ที่อยู่ที่ด้านนอกของเวลด้วยเราพยายามดูนะอันนี้มันอยู่ดูชิดขอบเนาะแต่ตรงนี้อยู่ด้านในเลยซึ่งแบบเอ้ยอันนี้ผมก็ผมก็เสียรู้มาเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าไม่พลาดเหมือนกับผมแล้วกันก็อย่างน้อยเนี่ยเราเลือกได้แหละเปิดมาอืม โอเคถ้าเห็นข้างในอินโซมันมีฟอกฝาดเป็นหนังเหมือนพื้นนอกเลยล้วก็โอเคสบายใจนะครับดูด้านนอกพื้นนะฮะมีการเย็บไหมถ้าเกิดว่ามันมีการเย็บควรจะอยู่ชิดขอบนอกนะฮะแล้วก็ต้องตรงกับรอยเวลตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าโอ๊ยเป็น close channel <c oughs> ก็คือไม่เห็นรอยเย็บเนี่ยเราก็ต้องแบบตรวจสอบดีๆเลยว่ามันมีรอยที่อยู่ตรงกรีดหนังขอบขอบไหม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นของแท้เนี่ยเขาต้องกรีดหนังตรงขอบเพื่อที่จะแบบเย็บทะลุตรงซอกหนังเนี่ยแล้วก็เอามาปิดปิดกลับเข้าไปให้เนียนแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็น close channel เลยไม่เห็นเส้นได้ไงแต่มันไม่มีรอยเย็บเนี่ยก็คือเขาก็อาจจะใช้วิธีการติดกาวเอาเอาโซมาติดกับอินโซด้วยกาวแบบนี้ซึ่งมันก็หลุดเหมือนกันนะฮะถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็หลุดเหมือนกันก็สำหรับผมเนี่ย ผมไม่ได้แอนตี้เลยนะว่ากูดเยลเวลหรือว่าเบล็กหรือว่าซีเมนเต็ดแต่ผมจะแอนตี้มากถ้าเจ้าของแบรนด์ไม่สื่อสารตรงๆว่าเขาใช้วิธีการอะไรถ้าเขาบอกว่าเขาใช้กูดเยลเวลคุณก็ต้องใช้กูดเยลเวลเหตุผลคือเราจะได้เตรียมใจได้ว่าเราควรจะใช้รองเท้าคู่นี้แบบไหนคู่นี้ผมเข้าใจว่าเป็นกูดเยเวลนะเอาไปลุยเสร็จปุบ๊บหลุดนะฮะวันนั้นก็กลับบ้านแบบมีแผ่นด้านนอกคือมันไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายในเรื่องของรองเท้านะ แต่มันหมายถึงว่าเราต้องไปซื้อรองเท้าเพิ่มมาใช้แทนในวันนั้นอีกอะไรเงี้ยคือมูลค่าความเสียหายมันเยอะกว่านั้นนั่นเองก็หวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของกุญแยเวลแล้วก็วัสดุมากขึ้นแล้วก็วิธีการสังเกตนะฮะแล้วก็หวังว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองใส่รองเท้าที่เป็นสไตล์กุญแจเวลเพื่อนก็จะรู้ละอ๋อมันมันมีลักษณะแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เลือกรองเท้าที่เหมาะกับเพื่อนๆได้ สะดวกที่สุดในการใช้งานอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ทักอินบ็อกมาคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรก็ยินดีมากๆเลยเป็นไอเดียในการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะซื้อรองเท้านะที่มันมีคุณภาพแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์ assess ประเมินแล้วว่าคุณภาพเนี่ยมันโอเคก็เรียนเชิญนะฮะมา ที่ a r t i g i จา o o BKK เว็บไซต์นะฮะหรือว่าจะเป็น Facebook หรือ IG ของ a r t i g i จา o o ซึ่งเราก็จะมีรองเท้าที่เป็นแบบเป็นพรีโอนะฮะซึ่งบางอันก็จะใหม่ๆกิฟตเลยเนี่ยก็มีวางขายนะครับเพื่อนๆก็มาลองดูได้ซึ่งทางแบรนด์ของที่ผมเนี่ยไปโคบแบบกันเนี่ยก็เราก็จะสื่อสารตรงๆและว,ว่าไอคู่นี้มันตัดเย็บแบบไหนแล้วก็คุณจะได้อะไรจากคู่นี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ